สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะชวนเพื่อนๆทำขนมไทยเหมือนเดิมค่ะขนมเปียกปูนใบเตยกะทิสดนะคะทำง่ายๆกันเลยค่ะสูตรนี้นะคะอร่อยมากๆค่ะแป้งเหนียวนุ่มนะคะแล้วก็หอมด้วยกลิ่นใบเตยมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบและวิธีการทำกันนะคะว่ามีอะไรบ้างส่วนตัวของขนมก่อนนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้า200กรัมแป้งมัน15กรัมน้ำใบเตย300มิลลิลิตรค่ะน้ำปูนใส1000มิลลิลิตรนะคะคือเราใช้ปูนกินหมากนะคะมาละลายน้ำแล้วปล่อยให้ตกตะกอนนะก็จะใช้ส่วนน้ำใสๆอันนี้ค่ะแล้วก็กะทินะคะ250มิลลิลิตรน้ำตาลมะพร้าว150กรัมค่ะเกลือป่น1ช้อนชาค่ะทีนี้เรามาดูส่วนหน้าขนมนะคะเราจะใช้กะทิ400มิลลิลิตรแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะค่ะเกลือป่น1ช้อนชาค่ะงาขาวคั่ว30กรัมค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะเราก็เทแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งมันเกลือผสมลงด้วยกันเลยค่ะผสมของแห้งก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยๆทยอยใส่กะทิลงไปค่ะใส่ทีละนิดนะแล้วก็กวนไปด้วยคนไปด้วยแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำใบเตยลงไปค่ะค่อยๆเติมเหมือนกันนะคะเราก็ตีแป้งไปแบบนี้ค่ะเติมจนหมดเลยค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปน้ำตาลมะพร้าวจะช่วยเรื่องความหอมมากๆนะคะทีนี้เราก็ใช้มือเนี่ยค่ะขยำให้น้ำตาลละลายเลยค่ะแล้วเราก็เติมน้ำปูนใสลงไปด้วยเติมไปให้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปกรองผ่านกระชอนตาผีครั้งหนึ่งค่ะเพื่อที่ว่าเศษแป้งเล็กๆน้อยๆเราก็จะเอาออกด้วยนะคะแป้งเราจะได้เนียนๆค่ะทีนี้เราก็ยกขึ้นตั้งไฟเลยค่ะเปิดไฟกลางๆค่อนไปทางอ่อนนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะแป้งของเราก็เริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะคะกวนต่อไปค่ะระหว่างนี้เราก็เริ่มลดไฟลงนะคะให้เป็นไฟอ่อนนะหลังจากนั้นเราก็ต้องกวนเร็วๆด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวแป้งของเราจะไหม้ได้ค่ะแป้งเริ่มเหนียวขึ้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะใสขึ้นแบบนี้ด้วยค่ะใช้เวลากวนแป้งนะคะประมาณ40นาทีนะแป้งของเราก็สุกแล้วค่ะตอนนี้ปิดไฟได้เลยค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปใส่หัวบีบเลยค่ะแล้วเราก็บีบใส่ถ้วยนะถ้าเพื่อนๆไม่มีหัวบีบนะคะก็ใช้ช้อนตักได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปทำหน้ากะทิต่อเลยนะคะเทกะทิลงไปค่ะแล้วก็ใส่แป้งข้าวเจ้าแล้วก็เกลือค่ะคนให้ละลายเข้ากันก่อนนะห
เมื่อทุกอย่างละลายดีแล้วนะคะเราก็ยกขึ้นตั้งไฟค่ะเปิดไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆค่ะน้ำกะทิเริ่มร้อนแล้วนะคะแป้งก็เริ่มสุกแล้วค่ะให้เดือดแค่ขอบๆหม้อแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็นำมาตักหยอดลงที่ตัวขนมของเราเลยค่ะแล้วเราก็โรยงาขาวคั่วด้วยค่ะหอมๆเลยนะคะได้เวลาชิมแล้วค่ะเปียกปูนใบเตยกะทิสดของเราค่ะนี่หน้าตาสวยงามไหมคะมีงาขาวด้วยหอมๆใช้ใบเตยสดแท้ๆเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราลองชิมดูนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะเนื้อแป้งนี่นุ่มแล้วก็เหนียวนี่ค่ะสีของใบเตยนะคะนี่เราไม่ได้ใส่สีผสมอาหารเลยนะหอมหวานมันกำลังดีเลยค่ะตัวแป้งนี่จะนุ่มมากเลยนะนุ่มแล้วก็เหนียวด้วยค่ะแล้วก็มีความหอมของกลิ่นใบเตยมากๆเลยเค็มกำลังดีค่ะแล้วก็มันด้วยกะทิด้วยหอมด้วยงาคั่วสูตรนี้ลงตัวมากๆค่ะเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะเพราะว่าสูตรเนี้ยทำหลายรอบแล้วค่ะทำไปแจกเพื่อนบ้านด้วยนะทำบุญด้วยนี่ค่ะทำง่ายค่ะไม่ยากเลยเนี่ยเห็นไหมดูสิน่าทานมากๆค่ะยังไงเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ